อ่ะเดี๋ยวมาในช่วงของกินอยู่รู้รอบหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับคือประเด็นที่เป็นผลพวงจากโควิด19ก็คือว่ามีคนตกงานเยอะมากนะโดยเฉพาะนะครับภาคการท่องเที่ยวครับรวมถึงนะฮะภาคบริการที่ยังไม่เป็นปกติด้วยแต่ว่าในอีกด้านครับก็มีธุรกิจที่ต้องการแรงงานสุดสัปดาห์นี้นะครับก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยร่วมกับเอกชนมีการจัดการจ็อบเอ็กซ์โปใช่ไหมฮะใช่ค่ะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะก่อนหน้านี้เราก็พูดคุยกันมาตลอดเพราะว่าเป็นปัญหาใหญ่ของเศรษฐกิจไทยแต่ว่าเบื้องต้นข้างๆดิฉันเปลี่ยนไปสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้เป็นแขกรับเชิญก็แปลงร่างเป็นฟักแมวอะวันนี้เมื่อสักครู่นี้เขาสัญญาแล้วเขาจะกลับมาเจอคุณผู้ชมอีกรอบแจ้งไว้แล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมาร่วมดูแลคุณผู้ชมแล้วก็เติมเต็มข้อมูลนะคะมีสภาพอากาศมาเล่าให้ฟังด้วยใช่ไหมคะครับเล่าไปแล้วคุณหญิงศิริมาเนี่ยนะฮะมาไม่ทันอยู่ระหว่างเดินทางอยู่ระหว่างเดินทางก็เดี๋ยวมาเสริมกันได้เพราะว่ามันก็มีเรื่องที่ต้องระวังรวมถึงก็มีเรื่องของเกษตรอยู่ด้วยนะครับสำหรับ4ไซส์ในวันนี้นะค่ะแต่ว่าคุยกันถึงเรื่องของว่างงานก่อนอย่างที่บอกไปว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะก็มีความเป็นไปได้สูงมากถ้าเศรษฐกิจไทยยังไม่นิ่งนะคะปีนี้อาจจะเห็นตัวเลขการตกงานเนี่ยค่ะ3ล้านถึง4ล้านคนนะคะซึ่งทางแบงก์ชาติโดยคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยเขาออกมาแนะนำนะคะว่ารัฐจะต้องมีมาตรการออกมาช่วยเหลือให้ตรงจุดแล้วก็ต้องช่วยอย่างเร่งด่วนด้วยค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานนะคะเพราะว่าตอนนี้มีความเปราะบางสูงมากค่ะมีทั้งคนที่ตกงานจริงๆเสมือนตกงานแล้วก็มีรายได้ลดลงนะคะทั้งหมดนี้อาจจะกระทบกับความสามารถในการชำระหนี้การบริโภคภาคเอกชนส่งผลให้เศรษฐกิจไทยอาจจะใช้เวลาฟื้นตัวเนี่ยค่ะไม่ต่ำกว่า2ปีจึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้นโยบายทางการคลังที่มีประสิทธิภาพตรงจุดแล้วก็ต้องทันกับสถานการณ์ด้วยค่ะความกังวลเนี่ยเวลาของการฟื้นตัวใช้เวลานานแต่ละภาคเศรษฐกิจฟื้นตัวไม่เท่ากันผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มฟื้นตัวไม่เท่ากันแรงงานแต่ละกลุ่มถูกกระทบไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการเนี่ยมีความกังวลในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาดแรงงานเนี่ยค่อนข้างมากนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับสุดสัปดาห์นี้รัฐก็ได้มีการจัดงาน Job Expo Thailand 2020โดยในงานครับคุณผู้ชมจะมีการเตรียมตำแหน่งว่างงานทั่วประเทศไว้กว่า1ล้านอัตราเลยทีเดียวครับก็ได้รับความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจมาร่วมกันนะครับจับคู่หรือว่าแมทชิ่งครับระหว่างงานกับคนผ่านแพลตฟอร์มนะครับไทยมีงานทํา .com นะครับภายในงานนี้เขามีหลายโซนนะครับคุณผู้ชมมีทั้งโซนไทยไม่ทิ้งกันล้านงานเพื่อนล้านคนจากการออกบูธของหน่วยงานแล้วก็องค์กรชั้นนำทั่วประเทศที่มีการตั้งโต๊ะรับสมัครงานมีตำแหน่งว่างงานนะครับจากการสำรวจของกรมจัดหางานจำนวน 106,312 อัตราตำแหน่งการจ้างงานโดยภาครัฐนะครับอยู่ที่ 410,415 อัตรานะครับทีนี้ไปดูตำแหน่งงานต่างประเทศก็มีเหมือนกันครับจำนวน 112,242 อัตราส่วนตำแหน่งพาร์ทไทม์นะครับจำนวน 66,881 อัตรานะครับโดยอัตรางานที่คาดว่าจะจ้างแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ 44,150 อัตราการจ้างงานกลุ่มนักศึกษาจบใหม่อยู่ที่ 260,000 อัตรานะครับคุณผู้ชมครับถ้าสนใจเนี่ยงานเขาจัดที่ไบเทคบางนาครับระหว่างวันที่26ถึง28กันยายนนี้แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดไม่เป็นไรนะครับค่ะต่างจังหวัดไม่เป็นไรบางคนอาจจะบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดจะให้มาไบเทคบางนาเลยเหรออาจจะมาไม่ได้นะคะกระทรวงแรงงานเขาก็เลยให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อะค่ะไปจัดงา นแล้วก็ไปเปิดเหมือนกันหรือถ้าคนไหนไม่สะดวกนะคะเข้าไปดูนะคะงานที่เหมาะสมกับตัวเอง www.thaimeengaantham.com หรือสอบถามข้อมูลไปก่อนก็ได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานนะคะที่1506กด2นะคะส่วนภูมิภาคอย่างที่บอกไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดค่ะเสาร์อาทิตย์เขาก็เปิดเช่นเดียวกันนะคะคือในงานนี้เนี่ยค่ะการจัดงานการหางานเนี่ยค่ะก็จะมีภาคเอกชนไปร่วมด้วยรัฐบาลรัฐวิสาหกิจไปร่วมด้วยนะคะบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเขาก็จะมีตำแหน่งงานเนี่ยค่ะไปให้ดูว่าจะแมทชิ่งกับเราได้ขนาดไหนนะคะส่วนภาคเอกชนอย่างที่บอกไปว่ารัฐบาลค่ะมีมาตรการช่วยเหลือก็คือโคเปย์รัฐบาลจะช่วยครึ่งใช่ค่ะ 7,500 แล้วก็เอกชนก็ช่วยครึ่งหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับ
ุฒิการศึกษาแล้วก็งานด้วยนะคะครับก่อนหน้านี้หน่วยงานของรัฐอย่างเช่นทางกระทรวงแรงงานหรือว่ากระทรวงต่างๆหรือว่าทางท้องถิ่นก็มีการเปิดให้มีการรับสมัครงานกันอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้คือทำงานกับรัฐทำงานกับท้องถิ่นเลยก็เปิดไปหลายตำแหน่งแล้วเหมือนกันค่ะอันนี้เอาเอกชนมาร่วมด้วยเป็นทางเลือกมากขึ้นค่ะใช่นะครับก็ง่ายๆสุดฮะถ้ามีโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เข้าอินเทอร์เน็ตนะอย่างที่คุณสิริมาบอกไปไปดูตำแหน่งงานเอาไว้ก่อนนะคะไปถึงจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็พุ่งไปเลยนะคะครับถ้าเกิดมาจากต่างจังหวัดโอ้โหเสียค่าใช้จ่ายเยอะเนาะใช่ครับค่าลาค่ากินนี่บางทีต้องนั่งรถไฟฟ้านี่ไปลงที่ที่ไหนฮะจัดที่ไบเทคไบเทคบางนาใช่ไหมครับเนี่ยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามบรรยากาศได้เช่นเดียวกันนะคะไทยพีบีเอสก็จะลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศการจัดงานไปดูว่ามีคนมีความต้องการงานมากน้อยขนาดไหนเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะไปติดตามอีกความเคลื่อนไหวค่ะเป็นความเคลื่อนไหวของภาคพลเมืองในพื้นที่จังหวัดเลยนะคะกรณีโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำสีสองรักซึ่งแม้จะอยู่ระหว่างดำเนินการแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาก็มีความกังวลใจนะคะเพราะว่าโครงการเนี่ยค่ะกำลังจะเกิดขึ้นค่ะใช่แล้วครับก็มีการพูดคุยกันนะครับไปดูหมุดนี้ครับหมุดนี้เนี่ยนักข่าวพลเมืองนะครับก็คือคุณเดชานะครับปักมารายงานมาจากทางด้านนะครับศาลาประชาคมเมืองเลยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับก็บอกว่าเมื่อ22กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการจัดเวทีสาธารณะพูดคุยกันครับถึงเรื่องของกรณีความขัดแย้งในการดำเนินโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำสีสองรักก็มีชาวบ้านในพื้นที่นะครับโอ้โหเนี่ยฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเดินทางมาร่วมงานกันเยอะเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีนักวิชาการอย่างท่านนี้ก็คืออาจารย์สุริชัยนะครับมีคุณหานรงค์ด้วยมีดร.ชัยยันก็มานะครับและยังมีทางด้านอาจารย์สันติภาพด้วยก็เดินทางมาร่วมให้ข้อมูลแล้วก็แสดงความคิดเห็นต่อโครงการในครั้งนี้รวมถึงหน่วยงานภาครัฐด้วยนะครับโดยก่อนหน้านี้ครับทางด้านกลุ่มฮักแม่น้ำเลยนะครับแล้วก็ชาวบ้านกลางตำบลปากตมเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเขามีการทำหนังสือนะครับถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสื่อสารเรื่องของความกังวลใจว่าโครงการเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนได้นะครับโดยการจัดเวทีสาธารณะในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็น1ใน3ข้อตกลงซึ่งเดิมครับก็จะมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิด-19 ครับก็เลยทำให้เวทีเนี่ยก็ต้องเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับจนถึงเดือนกันยายนซึ่งแต่ละฝ่ายก็ได้มีการนำเสนอข้อมูลและก็มีความพยายามที่จะหาทางออกร่วมกันครับโดยกลุ่มฮักแม่น้ำเลยและนักวิชาการก็มีข้อเสนอครับว่าขอให้ชะลอการดำเนินโครงการและทำการศึกษาความคุ้มค่าหรือทางเลือกอื่นในการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำรวมถึงศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ด้วยนะครับโดยให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้เชี่ยวชาญตามที่แต่ละฝ่ายเสนอเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะครับหนึ่งก็คือผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมนี่มีนะครับพวกปลาต่างๆที่เคยขึ้นมาจากแม่น้ำโขงก็อีขึ้นมาบ่ได้มาหากินเฮาหากินปลาบ่ได้เด้บัดเนี่ยสัตว์น้ำที่เคยน้ำเลยเฮาเคยตื่นเขินตอนนั้นหากรมชลถึงกักมาสัตว์น้ำพวกกีหอยตากพวกอะไรต่างๆของสีกะอีหายนะครับอีโบมีประชุมมือนีนี้นะครับเหตุวิธีมือนีนี้คืออยากให้มีส่วนรวมของหน่วยงานต่างๆหน่วยงานของกรมชลนะครับแล้วก็ชาวบ้านใกล้เคียงนะครับที่ยังบ่ได้ฮู้เรื่องว่าผลกระทบของตัวเองเป็นแบบใดนะครับอยากให้มาไอ้รวมกันนะครับเหตุวิจัยตัวนี้ขึ้นมานะครับคือในมุมมองของชาวบ้านเนี่ยสิ่งที่เขากังวลก็คือถ้าทำโครงการเกิดขึ้นเนี่ยโอ้เดี๋ยวมันจะเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือเปล่าระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าที่สำคัญเนี่ยพอถ้าระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในแม่น้ำเนี่ยมันจะส่งผลต่อเรื่องของการประมงไงคือเขาก็มีวิถีชีวิตในการทำประมงเดี๋ยวถ้าทำขึ้นมาเนี่ยปลาจะหายไปหรือเปล่าอันนี้เขาก็กังวลกันกังวลว่าอาจจะไปปิดกั้นเส้นทางอพยพของปลาแล้วเดี๋ยวก็จะไปส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพของผู้คนใช่ครับก็ยื่นเรื่องไปหลากหลายหน่วยงานแล้วก็ต่อสู้กันมายาวนานเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็รอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เนาะใช่นะครับก็ถือว่าเป็นเวทีดีๆนะครับที่มาร่วมกันหาทางออกในเรื่องนี้นะครับพาคุณผู้ชมแล้วก็ทั้ง3ท่านเนี่ยครับไปกันที่ภาคใต้กันต่อถ้าพูดถึงว่าเมืองฝนแดด84
นึกถึงที่ไหนฮะระนองค่ะระนองเนี่ยสวยไหมเคยไปกันไหมครับสามท่านเคยไปครั้งหนึ่งไม่เคยเลยไม่เคยเลยเหรอฮะต้องไปครับเห็นว่ามีน้ำพุร้อนด้วยใช่ไหมที่ท่องเที่ยวก็เยอะทะเลก็เยอะไปที่นู่นคุณผู้ชมคุณธีรเดชคุณภาษาคุณสิริมาที่นั่นเขามีจุดเด่นเนี่ยผลไม้ผลไม้เยอะเลยใช่ไหมคะดินดีดินดีทุเรียนก็มีมังคุดก็มานะฮะแล้วก็มีลองกองก็โอ้โหสุดยอดมากปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรแบบปลอดภัยกันมากขึ้นด้วยคุณผู้ชมที่สำคัญนะส่วนร่วมในการปรับตัวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยนะครับที่มาดูมาปรับวิธีการดูแลสวนเนี่ยให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยนะครับมาดูเรื่องนี้กันนะครับหมุดนี้นะครับปักมาจากคุณพรชัยเอี่ยมโสพลนะครับปักมาไกลเลยนะครับสำหรับในพื้นที่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนะครับก็มีการเดินทางไปพูดคุยกับเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่อย่างคุณอมรินทร์นะครับอุ่ยสุวรรณนะครับที่หันมาทำเกษตรต่อจากรุ่นของคุณพ่อคุณแม่นะครับมีการปรับรูปแบบนะครับเป็นเกษตรอินทรีย์ครับยังไม่พอครับคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเนี่ยไปชวนเพื่อนบ้านแล้วก็เกษตรกรคนอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่มาทำแบบเดียวกันกับเขาไหมนี่ดูฮะอันนี้คือมังคุดยังไม่สุกแต่โอ้โหสภาพสวยงามเลยนะฮะอันนี้นะครับก็ถ้าดูภาพเนี่ยนะครับทั้ง3ท่านก็บ่งบอกถึงคุณภาพของสินค้าได้เป็นอย่างดีนะครับว่าปลอดสารเคมีแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่ามีเกษตรกรครับเข้าร่วมแล้วกว่า300คนเลยทีเดียวครับคุณอมรินทร์นะครับเขายังได้พาเนี่ยนะครับไปดูทางด้านสวนมังคุดของเขาด้วยนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยก็เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้อินทรีย์ของอำเภอกาบุรีนะครับคุณศิริมาฮะค่ะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าก่อนหน้านี้พ่อของเขาทำเกษตรแบบเคมีแต่พอประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทางเดินหายใจมีปัญหาเขาก็เลยเกิดความคิดที่จะเปลี่ยนวิธีการทำสวนเป็นแบบอินทรีย์นะคะเน้นผลิตปุ๋ยใช้เองอย่างการทำน้ำหมักชีวภาพโดยวัตถุดิบนะคะก็เป็นเศษใบไม้อยู่ภายในสวนเพื่อที่จะได้เป็นการลดต้นทุนในการผลิตไปในตัวด้วยค่ะผมมองว่าทำเพื่อใครก่อนตอนแรกผมไม่ได้มองว่าทำเพื่อคนอื่นเลยนะทำเพื่อครอบครัวของเราลูกพี่น้องอาเพราะเราครอบครัวทั้งหมดพอเราได้ตรงนี้จิตแล้วมันเหลือพอเหลือเราก็มองถึงญาติพี่น้องก่อนพอญาติพี่น้องเสร็จแล้วเราก็มองถึงบุคคลเพื่อนบ้านที่มาเกี่ยวข้องแล้วก็ขยายไปสู่ตลาดที่เราขายทุกอย่างลองทำปุ๋ยก่อนแล้วลดสารเคมีลงก่อนทำปุ๋ยใช้เองแล้วก็ทำน้ำหมักพวกจุลินทรีย์ต่างๆใช้เองก่อนทำร่องน้ำทำแนวตามรูปแบบออร์แกนิกเลยทำมาตั้งแต่ปี57ที่เป็นอินทรีย์ล้วนเลยมันก็เรื่อยๆมาในปี59ทุกอย่างเริ่มจากคงที่คงตัวเริ่มเข้ารูปแบบจริงจังพอเข้าจริงจังปุ๊บผมเลยไปขอรับรองทีนี้ครับพอทำดีทำได้ผลนี่เขาไม่ได้เก็บไว้อุบไว้คนเดียวนะเพราะว่าเขาได้ไปชวนเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกาบุรีนะครับมาทำเกษตรแบบปลอดภัยเหมือนกันครับและที่สำคัญคือเขาไปรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนผลไม้คุณภาพจปรฮะโอ้โหเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการโดนกดราคาสินค้าเกษตรนั่นเองและยังสามารถยกระดับคุณภาพของสินค้าของผลผลิตของกลุ่มได้ด้วยนะครับทั้งในแบบของออร์แกนิกหรือว่า GAP นะครับหรือสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับปลอดภัยต่อเกษตรกรนั่นเองนะครับรวมถึงผู้บริโภคได้กว่า200รายเลยทีเดียวครับคุยกับแฟนบอกจะทำอินทรีย์นะทำให้ปลอดภัยเราจะกินตอนไหนก็สบายใจผู้บริโภคก็สบายใจปีแรกเมียรับไม่ได้ รับไม่ได้คือผลผลิตมันไม่เหมือนที่เคยได้หายไปเป็นครึ่งแต่พอมาดูในรอบปีต้นของเรามันดีต้นทุเรียนไม่มีโรคอ้าวพอปีที่2เราก็ได้เต็มที่ตอนนี้ผมได้รับมาตรฐานก็คือ GAP ครับก็ทำปุ๋ยทำน้ำหมักนะครับแล้วก็เอามาใช้ในสวนเลยครับก็คือเราต้องทำให้ปลอดภัยต่อเราเองนะครับเช่นวัสดุอันไหนที่เราทำนะครับก็ต้องปลอดภัยนะครับเช่นปุ๋ยเราก็ต้องหมักเองน้ำหมักแล้วก็เป็นสารอาหารเสริมนะครับแล้วก็หมักเองแล้วก็ฉีดพ่นเองสบายใจมากครับเก
การร่วมกันพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือว่าผลผลิตตามมาตรฐาน GAP แล้วก็ออร์แกนิกเนี่ยครับนอกจากจะทำให้ผู้บริโภคปลอดภัยแล้วเชื่อไหมครับทั้ง3ท่านคุณผู้ชมคือทำให้ราคาผลผลิตเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะคือมันมีคุณภาพไงของมีคุณภาพราคาสูงเนี่ยไม่เป็นไรผู้บริโภคให้มั่นใจนะครับก็เป็นการยกระดับนะครับทั้งเรื่องของราคาแล้วก็คุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นด้วยนะครับนี่คือฝน8แดด4นะครับเพราะว่าตอนต้นเนี่ยนะฮะผมพูดผิดไปสักนิดนึงนะเล่นมุกแซวคุณผู้ชมฉันจำได้แล้วพอคุณสิริมาบอกว่าที่ระนองเนี่ยปลูกอะไรก็ดีขึ้นไปหมดเลยเพราะว่าดินดีมีบ่อน้ำพุร้อนแล้วก็เป็นอ่าวต่างๆเนี่ยนะคะจำได้ว่าซีไซด์เคยนำเสนอบอกว่าระนองตอนนี้เนี่ยเขาชูปลูกกาแฟโรบัสต้ากันจะให้เป็นผลิตผลทางการเกษตรตัวใหม่ที่จะเพิ่มมูลค่าโรบัสต้าเนี่ยหลายคนก็ชอบและกาแฟตอนนี้ทิศทางแนวโน้มก็ดีด้วยกาแฟโกโก้เขาเตรียมกันเอาไว้หมดเลยนะคะเกษตรกรจังหวัดระยองนี่ถือระนองนี่ถือว่าเข้มแข็งจริงๆนะคะก็เป็นอินทรีย์หมดเลยป่ะฮะที่เขาปลูกกันคือส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะคะกลุ่มที่คุณวิริศเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ก็เห็นการรวมพลังกันนะคะ300คนที่เป็นสมาชิกก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรที่จะสามารถดึงตลาดแล้วก็ต่อรองกับผู้บริโภคได้ด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมหรือว่าเกษตรกรท่านไหนลองทำแบบนี้ดูทำเกษตรอินทรีย์รวมกลุ่มกันแบบนี้นะครับน่าจะช่วยเพิ่มในเรื่องของคุณภาพราคาได้เพราะว่าต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่โควิดเนี่ยโอ้โหระบาดโอธุรกิจหลายอย่างนี้ได้รับผลกระทบไปหมดเลยนะฮะโอ้เพียบเลยนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของวิธีทำเกษตรอินทรีย์แบบนี้หลายคนก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อื่นล่ะมีวิธีไหมมีครับวันนี้มีข้อมูลดีๆจากงานวิจัยมาฝากกันนะครับก็เป็นข้อมูลจากงานวิจัยเรื่องของกลยุทธ์การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆเติมวัคซีนให้กับธุรกิจหน่อยเป็นยังไงบ้างฮะมีหลายธุรกิจที่ได้รับผลกระทบนะคะจากโควิด -19 บางธุรกิจเริ่มฟื้นแล้วเริ่มยิ้มออกแต่ว่าธุรกิจที่ยังไม่ฟื้นเลยแล้วก็โอ้โหรอยยิ้มเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นบนใบหน้านั่นก็คือธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะท่องเที่ยวที่รับนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะให้คุณผู้ชมไปดูนะคะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจจากวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลหรือว่า CMMU เขามีการเปิดตัววัคซีนการตลาดค่ะเปิดตัวครั้งแรกของประเทศไทยด้วยนะคะเป็นการวิจัยกลยุทธ์การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจหรือวัคซีนเศรษฐกิจนะคะอาจารย์บุญยิ่งคงอาชาพัฒน์ค่ะผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์กรแล้วก็หัวหน้าสาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการ CMMU เขาบอกนะคะว่าเขาก็มีการสำรวจกลุ่มผู้ประกอบการตัวอย่าง450รายนะคะผลสำรวจพบว่าผู้ประกอบการ 78% หรือว่าจำนวน350รายได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจพิษโควิด -19 ในจำนวนนี้ 74% มีรายได้ลดลงนะคะธุรกิจที่ได้รับผลกระทบสูงสุด6อันดับแรกหนีไม่พ้นนะคะธุรกิจท่องเที่ยวค่ะ มีรายได้ลดลงไป 73% ธุรกิจบันเทิงลดลงไป 59% ธุรกิจรับจ้างบริการลดลงไป 44% ธุรกิจการผลิตลดลงไป 42% ธุรกิจอาหารก็ลดลงไปเช่นเดียวกัน 41% นะคะแล้วก็ธุรกิจค้าขายค้าปลีกค้าส่งธุรกิจอื่นๆลดลงไป 38% ก็ยกตัวอย่างธุรกิจเกษตรขนส่งซ่อมอะไหล่เอเจนซี่แล้วก็นำเข้าสินค้าจากวิกฤตดังกล่าวเนี่ยค่ะส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปเป็น4โนนะคะนำไปสู่การตลาดที่เขาบอกว่าจะต้องปรับเพราะว่าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสแล้วก็ออกจากบ้านน้อยลงหันไปซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นผู้บริโภคทำกิจกรรมร่วมกันน้อยลงแล้วก็ลดค่านิยมในการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยอันนี้คือ4โนนะคะ Never Normal Marketing No Touching No Moving No Sharing แล้วก็ No Brand ค่ะทีนี้ไปดูทางด้านคุณลักษมณ์เตชะสิริวิชัยซึ่งเป็นหัวหน้าทีมการนำเสนองานวิจัย Never Normal Marketing เนี่ยแหละครับรวมถึงเป็นนักศึกษาปริญญาโทวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลก็มีการบอกนะครับว่าจากการวิจัยเนี่ยทีมวิจัยก็ได้มีการคิดค้นวัคซีนการตลาดสำหรับผู้ประกอบการขึ้นมานะครับอย่างเช่นรอดในโลกใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมครับทุกธุรกิจเนี่ยต้องพร้อมในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เมื่อวิกฤตที่คาดไม่ถึงทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทางตรงและทางอ้อมนะครับรวมถึงธุรกิจควรมี data หรือว่าข้อมูลเนี่ยครับโดยต้องเก็บข้อมูลทั้งภายในแล้วก็ภายนอกองค์กรเพื่อสร้างคลังข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการและต่อยอดธุรกิจและก็ต้องมีการหาทางออกที่ดีที่สุดในการรับมือกับภาวะวิกฤตด้วยนะครับ
และยังมีการพูดถึงเรื่องของการทำพาร์ทเนอร์ชิพมาร์เก็ตติ้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีก็จะช่วยเสริมความรู้เกี่ยวกับภาคธุรกิจอื่นๆและคอยสนับสนุนซึ่งกันและกันได้นะครับมีการสื่อสารให้คลิกวิกฤตด้วยคอนเทนต์ฮะเนื้อหาที่สนใจเพื่อใช้สื่อสารกับผู้บริโภคก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการตลาดนะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าอยากติดตามแบบเต็มๆนะฮะมีช่องทางนะครับคุณผู้ชมทั้ง3ท่านครับเสิร์ชเข้าไปนะครับทางด้าน www.facebook.com/mkcmmu นะฮะเข้าไปดูกันได้ค่ะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจก็จะเห็นได้นะคะเขาบอกว่า data ข้อมูลผู้บริโภคนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของกิจการนะคะจะต้องมีอยู่ในมือก็จะได้รู้นะคะว่า คนที่เป็นลูกค้าเราผู้ซื้อเนี่ยค่ะมีความต้องการอะไรแค่ไหนแล้วก็จะได้ปรับธุรกิจของตัวเองไปตอบโจทย์ลูกค้าของเรามากยิ่งขึ้นนะคะอ๋อนี่คือว่าเขาสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคถูกต้องคล้ายๆแบบว่าพวกในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยติดตามพฤติกรรมของเราว่าชอบอะไรเปิดมาปุ๊บเจอเลยอย่างงี้แค่เราพูดถึงสินค้าบางอย่างเนี่ยค่ะสักแป๊บนึงสินค้าที่เราพูดถึงเนี่ยค่ะมาหลากหลายยี่ห้อมากอย่างนั้นเหมือนกันไหมฮะใช่ๆหรือในงานข่าวของเราอ่ะนะฮะเวลาเรานำเสนอเราไปดูแฮชแท็กเนี่ยแฮชแท็กข่าวไหนติดอันดับแสดงว่าคนเนี่ยกำลังสนใจนะฮะพอนำเสนอข่าวนั้นไปคนก็จะดูเยอะขึ้นคล้ายๆกันครับธุรกิจก็สามารถทำลักษณะนี้ได้นะครับธุรกิจตอนนี้ยังไม่ฟื้นตัวจริงๆนะคะบางทีแล้วหลายคนผู้ประกอบการอาจจะรอเทศกาลสำคัญวันสำคัญต่างๆเนี่ยเป็นความหวังเพื่อที่จะเปิดโอกาสแล้วก็กระตุ้นยอดขายกันมากขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกงานที่จะฟื้นตัวได้นะคะอย่าง1ตุลาคมนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์บางคนก็เตรียมตัวที่จะไหว้พระจันทร์กันบางคนเนี่ยค่ะทุกๆปีก็จะซื้อหามาไว้รับประทานนะคะสำหรับขนมไหว้พระจันทร์ปีนี้แน่นอนค่ะเศรษฐกิจในภาพรวมได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กันไปพอไปเจอยอดขายขนมไหว้พระจันทร์บางร้านก็อาจจะยังไม่ค่อยดีผลสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่เขาไปสำรวจมานะคะตลาดขนมไหว้พระจันทร์ปีนี้คาดการณ์ว่าจะหดตัวถึง 15.8% ค่ะก็คือเยอะเหมือนกันนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ได้ส่งผลกระทบกับทุกร้านนะคะบางร้านยังคึกคักนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีกลยุทธ์น่าสนใจอย่างที่จังหวัดตรังค่ะเป็นสูตรดั้งเดิมยาวนาน100ปีนะคะแล้วเขาทำขายปีละครั้งเท่านั้นค่ะพาไปที่ถนนห้วยยอดค่ะอยู่ที่ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะบ้านนี้เขาทำขนมไหว้พระจันทร์มานานนะคะรุ่นนี้ที่ทำอยู่เป็นรุ่นที่400ปีผ่านไปแล้วนะคะทำขายเฉพาะเทศกาลไหว้พระจันทร์เท่านั้นแม้ตอนนี้ในตลาดมีขนมไหว้พระจันทร์หลายยี่ห้อแต่ไม่มียี่ห้อไหนเลยที่สามารถมาตีตลาดเขาได้นะคะทางร้านบอกว่าช่วงนี้ต้องระดมเครือญาติลูกหลานมาทำกันเป็นธุรกิจครอบครัวไม่ใช้เครื่องจักรใดๆทั้งสิ้นนะคะทำเป็นโฮมเมดทำด้วยมือค่ะร้านนี้เป็นสูตรของตัวเองเขาก็จะใส่ผลไม้ต่างๆเข้าไปด้วยเมื่อก่อนเขาสั่งที่เป็นไส้นะคะวัตถุดิบต่างๆมาจากปีนังมาเลเซียตอนนี้ด่านปิดมาไม่ได้ก็ใช้วัตถุดิบในประเทศนะคะแต่ละวันเขาทำวันละเท่าไหร่อยากให้คุณธีรเดชเดา300ลูกน้อยไปน้อยไป 1,000 ถึง 2,000 ลูกนะคะเขาจะเริ่มทำก่อนวันไหว้พระจันทร์ประมาณ15วันลูกใหญ่ขาย150บาทลูกเล็ก75บาทขายไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะตอนนี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ2วันสุดท้ายเขาบอกว่าต้องแจกบัตรคิวเลยนะตกต่อ1วันประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ลูกก็ใช่ต่อวันก็คือทั้งหมด15วันประมาณหลายหมื่นลูกอยู่เหมือนกันค่ะก็คือขายใช่ค่ะเพียงพอไหมไม่พอค่ะยิ่งช่วงแบบ2วันสุดท้ายเนี่ยค่ะก็จะมีลูกค้าโทรมาสั่งจองด้วยแล้วก็บล็อกอินมาหน้าร้านก็จะแบบหมดเกลี้ยงไม่พอทีนี้ครับที่เนี่ยนะฮะโดยคุณภาพโดยการขายแบบปีหนึ่งครั้งเดียวนะครับอาจจะไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าถ้าไปดูภาพรวมครับศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็มีการคาดการณ์ครับว่าตลาดขนมไหว้พระจันทร์ปี2563เนี่ยจะมีมูลค่าประมาณ800ล้านบาทครับหดตัว 15.8% โดยมูลค่าที่ลดลงก็มาจากจำนวนผู้เข้าร่วมเทศกาลและจำนวนขนมไหว้พระจันทร์ที่ซื้อเฉลี่ยที่ปรับลดลงนะครับแต่ว่าการหดตัวของขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยกระทบกับผู้ผลิตที่แตกต่างกันนะครับก็คาดว่าผู้ผลิตกลุ่มที่มีราคาต่อหน่วยสูงซึ่งจับตลาดกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจค่อนข้างมากทั้งนักท่องเที่ยวและภาคธุรกิจที่ซื้อเป็นของฝากองค์กรกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องมีแผนรับมือนะครับ
ขณะที่กลุ่มผู้ผลิตดั้งเดิมแล้วก็ผู้ผลิตเบเกอรี่ที่ทำตลาดมานานมีกลุ่มลูกค้าประจำเน้นกลุ่มที่ซื้อไปกินและไหว้และสินค้ามีราคาไม่สูงน่าจะได้รับผลกระทบในสัดส่วนที่น้อยกว่าครับทีนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็คาดการณ์นะครับว่าผู้ประกอบการขนมไหว้พระจันทร์ที่อยู่ในตลาดหลายรายยังคงสนใจและเข้าร่วมทำกิจกรรมเหมือนเช่นปีก่อนๆครับเพื่อสร้างความจดจำและรักษาฐานลูกค้าเดิมและรอเวลาที่ตลาดจะกลับมาฟื้นตัวในช่วงปีต่อๆไปแต่การรับมือกับสภาพตลาดในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าต้องเผชิญกับเรื่องของทั้งความท้าทายจากกำลังซื้อที่หดตัวการแข่งขันที่รุนแรงภายใต้ความภักดีต่อตราสินค้าที่น้อยจึงขึ้นอยู่ที่ธุรกิจจะหากลยุทธ์มาพัฒนาสินค้าที่มีความแตกต่างและสร้างการจดจำเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ซื้อที่มีความหลากหลายมากขึ้นได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญนะฮะค่ะเนี่ยค่ะอย่างที่จังหวัดตรังที่ยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูเนี่ยค่ะถ้าเกิดวันหนึ่งขาย 2,000 ลูกคูณเบาๆไปประมาณ80บาทต่อลูกเพราะว่าเขามีทั้งลูกใหญ่แล้วก็ลูกเล็กใช่ไหมคะวันหนึ่งเขาก็จะได้ประมาณ 1,600อันนี้คือไม่ต่ำกว่า 1,600 รายได้นะต่อวันทำ15วันต่อปี1ปีมีครั้งเดียวนี่คือเป็นกลยุทธ์ของเขาเหมือนกันนะคะที่ทำให้คือผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเนี่ยค่ะรอจับจองรอซื้อแล้วก็ต้องแจกบัตรคิวนะคะถ้าเกิดว่าผมอยากกินนอกฤดูนี่คือไม่ได้แล้วไม่ได้อันนี้ไม่มีคุณต้องไปกินยี่ห้ออื่นอันที่ซื้อมีค่ะเขาก็มีความหลากหลายอยู่ในตลาดอย่างที่ศูนย์วิจัยกสิกรเนี่ยค่ะเขาวิจัยกันมาก็คือเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเราจับกลุ่มถูกอะค่ะผู้บริโภคมีหลายกลุ่มมากจริงๆถ้ากลางขึ้นบนเขาก็จะไปเน้นให้ความสนใจกับขนมไหว้พระจันทร์ที่ผลิตมาจากผู้ผลิตที่เป็นโรงแรมแล้วก็มีรสชาติที่อาจจะถูกปากเขาแล้วก็ราคาสูงหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ยังสามารถอยู่ได้เพราะว่ามีลูกค้าบางคนเขาบอกว่ามี loyalty ก็คือมีความภักดีต่อสินค้าที่เคยรับประทานเคยกินเป็นประจำทุกปีนะคะอันนี้น่าจะไปประยุกต์กับสินค้าหรือว่าขนมอาหารประเภทอื่นๆได้คือเดิมเนี่ยเราจะเข้าใจว่าถ้าอยากจะอยู่รอดในยุคนี้เนี่ยลองปรับตัวปรับผลิตภัณฑ์หรือว่าแตกสายพานการผลิตไปแต่อันนี้เป็นตัวอย่างแล้วที่ตรังคือขายแบบโบราณดั้งเดิมเลยออริจินอลต้นตำรับเลยดีที่สุดก็ขายดีเหมือนกันไม่ใช่เพียงแค่สูตรของเขาที่ร้อยปีนะคะร้านที่เขาขายนะคะเขาบอกว่าบ้านหลังนั้นน่ะอยู่กันมา4รุ่น200ปีแล้วนะคะไม่เปลี่ยนเลยมันเป็นการสร้างสตอรี่แล้วก็เล่าทำให้สินค้าเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นมีแฟรนไชส์ไหมฮะไม่มีไม่มีหนึ่งเดียวในประธานให้ได้เลยสงสัยต้องไปตรังแล้วล่ะนี่ถ้าไปนอกก็ดูคุณธีรเดชต้องไปเคาะประตูบ้านนะครับคุณผู้ชมคะชวนขึ้นเหนือค่ะไปดูการช่วยกันดูแลต้นไม้ในเขตเมืองนะคะของทีมอาสาสมัครเพื่อให้สามารถอยู่กับเราไปได้นานๆนะคะเพราะว่าถ้าเห็นต้นไม้เนี่ยก็สดชื่นใช่แล้วครับต้องบอกว่าไม่ใช่แค่คนไม่ใช่แค่สัตว์นะที่ป่วยเป็นต้นไม้นี่เขาก็ป่วยเป็นนะครับก็เลยพามาดูเรื่องนี้กันนะครับหมุดนี้ครับพาไปดูนะครับคุณอ๋องธนาวันเพลินทรัพย์ครับทางด้านทีมหมอต้นไม้ครับปักหมุดมาจากถนนราชดำเนินแต่ว่าอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับมีการเล่านะครับว่าทางด้านทีมอาสาสมัครนะครับGreen Ranger ครับนี่ชื่อเท่มากร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม Health Tree นะครับเกิดขึ้นเมื่อต้นไม้ป่วยด้วยการช่วยกันสำรวจแล้วก็ถอนตะปูหรือว่าลวดต่างๆเนี่ยนะครับที่มัดติดอยู่กับต้นไม้บนถนนราชดำเนินซึ่งก็หรือคือถนนคนเดินวันอาทิตย์นั่นเองเพื่อเป็นการฟื้นฟูต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะของเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งถ้าเนี่ยครับเราดูกิจกรรมก็จะเห็นว่าโอ้โหทั้งดึงทั้งอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนนี้ฮะบันไดไม่มีไม่เป็นไรฮะทีคอกันแบบนี้เลยตะปูอยู่สูงก็ไม่ใช่ปัญหานะครับและก่อนที่จะไปทำงานกันเนี่ยก็ต้องมีการฟังบรีฟกันสักนิดหนึ่งและนี่คือสิ่งที่พวกเขาเก็บได้ฮะเนี่ยฮะตามต้นไม้ตะปูครับมีลวดด้วยมีอะไรแบบนี้นะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเราไปดูนี่ครับเป็นทางด้านของภูมิศาสตร์ของจากซีไซด์เนี่ยครับก็จะเห็นว่าจุดที่เขามีการปักหมุดเนี่ยนะครับเริ่มที่ถนนราชดำเนินนะครับหรือว่าแถวๆประตูท่าแพนะครับแล้วก็จะไปทางซ้ายมือของจอเนี่ยครับไปจรดที่วัดพระสิงห์ซึ่งระยะทางเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับแถวเนี้ยฮะต้นไม้อยู่2ข้างทางเนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะครับที่ช่วยสร้างร่มเงาแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นจุดที่ช่วยฟอกอากาศของเมืองด้วยนะครับ
ก็เลยมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นมานะครับทีมอาสาสมัครก็รวมตัวกันที่ประตูท่าแพครับเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ด้วยการถอนตะปูออกโดยใช้ค้อนคีมแล้วก็แฉลงครับแล้วก็ทยอยลงไปในพื้นที่ถนนราชดำเนินเพื่อเอาตะปูออกเพราะว่าตะปูเนี่ยจะเป็นตัวนำความชื้นเข้ามาสะสมในเนื้อไม้พอนานๆเข้าครับคุณผู้ชมทำให้เกิดสนิมกัดกร่อนเนื้อไม้จากภายในก็เลยส่งผลให้เนื้อไม้เนี่ยผุพังเน่าตามมาได้นะครับและบางต้นที่มีลวดหรือว่าสายไฟรัดเนี่ยอันนี้ก็ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะมีความเสียหายของระบบท่อลำเลียงน้ำของต้นไม้จึงไม่สามารถมองข้ามตะปูเพียงตัวเดียวหรือว่าลวดเส้นเดียวที่ฝังอยู่ในต้นไม้ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งผลเสียในอนาคตก็เลยจำเป็นต้องช่วยกันดูแลให้ต้นไม้เหล่านี้กลับมามีสุขภาพที่ดีอีกครั้งครับกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าเราเคยมาเดินที่นี่ครับเราเคยมาเดินมาเก็บขยะกับจันหอมหอมแฮงครับเป็นโปรเจกต์ที่ทางโรงแรมแทมลินเขาทำทุกเดือนนะแล้วก็เราเองมีโอกาสมาเดินแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีตะปูอยู่ถูกตามต้นไม้ถนนเส้นนี้เยอะมากเพราะว่าน่าจะมันจะเกิดจากมันเป็นถนนคนเดินด้วยเนาะแล้วบางทีคนอาจจะไม่รู้ว่ามันทำให้ต้นไม้ป่วยได้คือปักตะปูจะแขวนนั่นแขวนนี่อย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่างั้นใช้เป็นการปฏิบัติการของกิลเลนเจอร์ในการเอาตะปูออกนะครับแล้วก็วันนี้เราจะชั่งน้ำหนักตะปูด้วยว่าทั้งเส้นเนี่ยมันมีน้ำหนักตะปูอยู่เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้มีน้องๆคลาสจิตอาสามาด้วยครับเป็นคลาสจิตอาสาของคณะมนุษย์นะครับคณะมนุษย์มชมาช่วยกันด้วยแล้วที่ตะปูเยอะๆนี่มันคือเกิดจากอะไรครับหมายถึงเขาตอกทำอะไรส่วนมากตอกเอ้มัดของหลังของครับมัดเต็นท์โซนนี้ส่วนมากจะเยอะเพราะว่าถนนคนเดินนะครับมัดเต็นท์หลังเต็นท์ลมฝนนะครับค่อยของต่างๆโชว์ครับจริงๆก็เกิดจากการขาดความเข้าใจต่อเรื่องสุขภาพต้นไม้ครับทุกที่จะเป็นเหมือนกันแบบนี้หมดเลยครับสายที่ตกตะปูใส่ต้นไม้อันนี้คือผลผลิตบนต้นไม้53ต้นครับถนนราชดำเนินครับนี่คือตะปูเหล็กทั้งหลายนะครับใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งครับชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงก็คือขอบคุณทุกคนนะครับผมนี่ครับเหล็กแบบนี้น้ำหนักโดยประมาณโดยประมาณรอบนี้น่าจะประมาณ2กิโลได้ครับ2กิโลครับผมนี่นะครับเป็นผลผลิตที่ต้นไม้ไม่ได้ผลิตแต่คนไปผลิตให้อยู่บนต้นไม้นะครับเยอะเลยทีเดียวแล้วทีนี้กลุ่มเนี้ยเขาไม่ได้มีแผนแค่ถนนเส้นนี้นะเดี๋ยวเจ้าจะขยายไปดูแลต้นไม้ในเขตเมืองเชียงใหม่เนี่ยให้ครอบคลุมมากขึ้นด้วยเพราะว่านอกจากเรื่องของฟอกอากาศแล้วใช่ไหมครับนี่หน้าฝนใช่ไหมเดี๋ยวเข้าหน้าหนาวแล้วสิ่งที่ตามมาคือฝุ่น PM 2.5 นี่แหละต้นไม้จะเป็นส่วนช่วยฟอกอากาศหรือว่าฟอกเรื่องของฝุ่นละอองได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูตามถนนสายต่างๆกันบ้างอาจจะมีปักหมุดที่เป็นตะปูแบบนี้ฝังเอาไว้ที่ต้นไม้ด้วยเหมือนกันค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ